สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวิดีโอการสอนเกี่ยวกับ Laravel นะครับโปรเจกต์ Laravel วันนี้เราก็จะมาเจอกันในหัวข้อเรื่องของการทำระบบแอดมินนะครับหรือว่าการล็อกอินเข้าไปสู่การจัดการข้อมูลนะครับซึ่งก็จะมีส่วนของการสมัครนะครับถ้าเรายังไม่มี account เราจะเป็นก็ต้องทำการสมัครหรือว่า register เข้าไปนะครับแล้วก็จะนำ account เหล่านั้นนะครับล็อกอินเข้าไปสู่ของระบบการจัดการข้อมูลนะครับหรือเราเรียกระบบตัวนั้นว่าการ authentication ก็ได้นะครับหรือว่าระบบล็อกอิน admin ก็ได้นะครับเริ่มต้นจากนะครับเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวฐานข้อมูลนะครับเพราะเราจะต้อง connect ไปที่ตัวของ database ของเรานะครับซึ่งเราก็สร้างไว้แล้วนะครับก็คือเราตั้งชื่อฐานข้อมูลไว้ว่า it underscoreขอโทษทีครับ db underscore it ใช่ไหมน้อนะครับขอดูอีกที db underscore it โอเคครับถูกต้องครับชื่อ database เราถูกต้องแล้วก็ถ้าใครมี user account ของตัว username password ตัว db ก็กรอกข้อมูลไปตามที่ตัวเองกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ตัวของโมเดลนะครับอันดับที่2คือจัดการอยู่กับโมเดลที่มีอยู่ในตัวของ Laravel นะครับเราจะต้องทำการเคลียร์เขาก่อนนะครับหรือว่า delete เขาทิ้งออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการ customize เองนะครับเราจะสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ผมจะเคลียร์ตัวของโมเดลออกไปก่อนนะครับตัวนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเคลียร์เข้าไปก็คือตัวของ migration นะครับ migration แล้วก็ไปเคลียร์ออกก่อนนะครับที่เป็น table ของ user นะครับตัวนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถเคลียร์ไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อจัดการกับข้อมูลพื้นฐานของระบบแล้วต่อไปเราก็ไหนๆทำอยู่ในเรื่องของ database เรื่องของฐานข้อมูลแล้วผมก็จะให้เราสร้าง migration นะครับขึ้นมาเพื่อเขียนไฟล์โมเดลนะครับแล้วก็จัดการกับฟิลของมันนิดหนึ่งนะครับครับก็เริ่มต้นด้วยคำสั่งตอนนี้เราก็ไปที่ terminal ก่อนเนาะครับคำสั่งในการสร้าง migration ก็คือเพียร์อธิสารใช่ไหมครับอธิสาร make model นะครับผมตั้งชื่อเขาว่า user ตัวที่เราลบทิ้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขีด m นะครับเพื่อสร้างไฟล์ migration ด้วยนะครับก็รันไปนะครับขออภัยครับ m เล็กครับโอเคครับไฟล์ที่เราได้มาก็คือ model user แล้วก็databasemigration นะครับไฟล์ล่าสุดก็คือ create user table ตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มฟิลเข้าไป2ฟิลนะครับก็คือ name email แล้วก็ password นะครับเราก็จะทำการล้อของเดิมเขาเลยนะครับ table string นะครับฟิลแรกที่เราต้องการคือฟิล name ครับ copy นะฮะอีกสัก2ฟิลนะครับ1 2ฟิลที่2คืออีเมลนะครับเมื่อกี้ที่เราเขียนไว้แต่ต้นนะครับโอ้ขออภัยครับอีเมลโอ้โอ้อีเมลนะฮะอีเมลนะครับอีเมลขอกำหนดให้เขาเป็นยูนิคด้วยนะครับดูให้เขาเป็นยูนิคความหมายก็คือเราไม่ต้องการให้คนที่เคยลงทะเบียนแล้วมาลงทะเบียนซ้ำนั่นเองนะครับก็คือกำหนดให้เป็นยูนิคฟิลที่3นะครับก็คือฟิลพาสเวิร์ดนะครับฟิลพาสเวิร์ดครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง3ฟิลหลังจากนั้นเราจะทำการrun migrate ของเรานะครับก็อธิสาร migrate ได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับตรวจสอบดูนะฮะที่เราเขียนไปเมื่อกี้ก็จะได้ตาราง user ขึ้นมานะครับตามนี้ field name email password นะครับโอเคนะครับส่วนที่2ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการทำจัดการกับเรื่องของฐานข้อมูลและตารางข้อมูล user นะครับสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปเราจะทำการ
สร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับเพื่อไว้จัดการเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดของระบบงานของเรานะครับคอนโทรลเลอร์ที่เราจะเขียนก็คือเราจะตั้งชื่อเขาว่าVP Artisan Make Controller เขาตั้งชื่อว่า Admin Controller นะครับ Admin Controller นะครับเช็คดูก่อนนะครับ Folder App HTTP แล้วก็ Controller นี่นะครับอ้อขอโทษครับนี่ครับ Admin Controller นะครับเราก็จะได้ Controller ที่เราใช้ในการจัดการทั้งหมดนะครับในตัวของ Controller นะครับเรามีการเรียกใช้ตารางของ User อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ทำการลงทะเบียนใช้งานนะครับ use app นะครับ model นะฮะ model user ซึ่งในการเขียนของตัวระบบการทำ authentication หรือว่าการทำระบบ admin เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ตัวของการใช้ function hash นะครับก็คือเราจะ use hash ไว้ก่อนเลยนะครับไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตัวที่3เราก็จะใช้ตัวของ session ด้วยนะครับ session นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเช็คตัวของ session และการเข้ารหัสของ password นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ตัวของส่วนของการลงทะเบียนใช้งานตัว controller ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปครับเราจะลองเทสตัว controller ของเราก่อนนะครับโดยผมจะเขียนฟังก์ชันในการเข้าไปรีจิสเตอร์ฟังก์ชันในการเข้าไปล็อกอินหรือฟังก์ชันในการล็อกเอาท์ต่างๆนะครับแต่ในเบื้องต้นเราจะทำตัวของรีจิสเตอร์ก่อนเนาะเพราะว่าเราสมมติว่าเรายังไม่มีแอคเคาท์อะไรเลยเราก็จะทำการรีจิสเตอร์ก่อนนะครับก็ผมจะเริ่มต้นด้วยการสร้างนะครับฟังก์ชันขึ้นมานะครับ public function นะครับตั้งชื่อคลาสเขาว่าregister ก็ได้เนาะ register นะครับ register นะฮะโอเคนะครับแล้วเราลองนะครับ return นะครับ return ข้อความดูก็ได้ครับ register อันที่1นะครับนะครับส่วนของการ register นะครับถ้ามันถูกต้องแล้วก็มันจะ return ข้อความนี้นะครับตัวที่2ครับลองทำตัวของฟังก์ชัน login นะครับเขียนรอไว้ก่อนก็ได้นะครับ login นะครับก็เหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับ return ค่าของข้อความ login ถ้ามันถูกต้องแสดงว่าคอนโทรลเลอร์นี้ทำงานนะครับก็จะเขียนข้อความสั้นๆนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ route เนาะนะครับเราก็จะทำการ routeลองดูนะครับเรานะครับไปที่ folder เรานะครับไปที่ไฟล์ web.php นะครับไฟล์เรานะครับเมื่อเรามีการใช้งานตัวของคอนโทรลเลอร์เราก็ต้อง use เมื่อการทำงานการเราโดยเรียกผ่านคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะ use app นะครับ http controller ตั้งชื่อว่า admin controller อย่าลืม use เขานะครับสเต็ปต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็ route get ไปธรรมดานะครับสร้างพาธขึ้นมาครับอันแรกจะขอเป็นการ register ก่อนแล้วกันเนาะ register นะครับถูกต้องก็ไปทำงานที่ controller ของ admin นะครับนี่ครับถ้ามันถูกต้องมันจะต้องทำงานที่นี่นะครับclass โอเคนะครับตัวที่2เช่นเดียวกันนะครับเราก็ทำการ copy บรรทัดนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันใช้หลักการเดียวกันนะครับเปลี่ยนจาก register เป็น login นะครับก่อนที่เราเขียนไว้ฟังก์ชันของ login ก็คือชื่อ login ใช่ไหมครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้นะครับล็อกอินนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเราได้ตามนี้ทดสอบดูครับเราจะลองอาร์ติสานเซิร์ฟดูนะครับอาร์ติสานเซิร์ฟดูนะครับโดยเราจะไปที่ผ่านของ register login เนาะว่าตัวของ controller นี้มันทำงานถูกต้องนะครับก็เช็คได้เลยนะครับที่ browser ของเราผ่านนะครับ register
โอเคนะครับตัวของคอนโทรลเลอร์มันทำงานนะครับล็อกอินโอเคนะครับวิ่งมาที่ทำงานวิ่งมาทำงานที่ตัวของฟังก์ชันล็อกอินในคอนโทรลเลอร์ที่เราเขียนนะครับก็เป็นอันนะครับสมบูรณ์ในตัวของคอนโทรลเลอร์ที่เราทำการเทสแล้วนะครับระดับต่อไปนะครับเราก็จะทำการนะครับสร้างไฟล์นะครับสร้างไฟล์ในการรีจิสเตอร์จริงๆเนาะอันนี้เราเทสแล้วนะครับโดยไฟล์ที่เราจะเขียนขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ในวิวใช่ไหมครับในวิวทีเนี้ยหลักการของการทำระบบล็อกอินเนี่ยนะครับเราก็จะให้นะครับไฟล์ต่างๆที่มันอยู่ในระบบเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราทำการล็อกอินเสร็จแล้วผมจะกำหนดให้เขานะครับทำงานอยู่ภายใต้ของโฟลเดอร์ข้างในอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยเราจะสังเกตว่าไฟล์ทุกไฟล์มันจะอยู่ในผ่านด้านนอกของวิวหมดใช่ไหมครับผมก็ยกตัวอย่างเอาเป็นว่าถ้าเราอยู่ในระบบเราจะให้ทุกคนนะให้ไฟล์นั้นนะไปทำงานที่โฟลเดอร์ของแอดมินอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมก็จะกำหนดผ่านโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนก็จะ new folder นะครับตั้งชื่อเขาว่าแอดมินนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาไฟล์ล็อกอินหรือว่ารีจิสเตอร์ต่างๆเนี่ยไว้ในด้านในนี้กรณีที่ไฟล์ที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องคนที่ไม่ได้ทำการล็อกอินเนี่ยคนที่เป็นยูสเซอร์ทั่วไปเราก็จะเอาไว้ข้างนอกตัวอย่างเหมือนไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่เราจะเขียนนะครับเมื่อรู้คอนเซปต์แล้วไฟล์ที่เราจะเขียนข้างในก็คือไฟล์ register นะครับ .blade.php php นะครับไฟล์ที่2ครับไฟล์ชื่อว่านะครับ login.blade.php นะครับ2ไฟล์นะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วก่อนอื่นผมจะเริ่มต้นด้วยการทำงานของ register ก่อนเนาะนะครับ object ต่างๆที่เราจะทำใน view เนี่ยนะครับก็คือ HTML เอาจริงๆเราสามารถชิปแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับเราก็จะได้ HTML ขึ้นมาแต่ว่าผมต้องการให้เราใช้ตัวของ bootstrap นะครับ bootstrap เพราะว่า object อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็น responsive นะครับมันก็จะทำงานโอเคกว่านะครับจริงๆตรงนั้นก็ได้แหละครับแต่ผมอยากให้เราใช้ตัวของเฟรมเวิร์คให้มันชินนะครับให้มันคุ้นเคยนะครับก็ไปที่ตัวของ Bootstrap นะครับผมก็จะทำการ copy เอาตัวของ HTML ที่มันมี CSS แล้วก็มี JS เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า script แล้วก็ CSS นะครับวางลงไปนะครับเราก็จะได้ตัวของ HTML ครับได้ตัวของ HTML นะครับก่อนอื่นก็ขอปรับแต่งตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันเป็นหน้า register ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับแต่งเอาหน่อยนึงนะฮะตัวนี้ hello world ผมไม่เอาแล้วกันฮะเราไม่เอาครับนี่คือ HTML นะครับที่เราต้องการเนาะนะครับถ้าตรงเนี้ยนะครับในคอนโทรลเลอร์นะครับเราจะสั่งให้เขาวิ่งไปทำงานที่ตัวของ view ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ของแอดมินเมื่อกี้ใช่ไหมครับเวลาเราเขียนกำหนดในคอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องทำการปรับตรงนี้นิดนึงนะครับก็จะเป็น return view ใช่ไหมครับตามด้วยโฟลเดอร์ของแอดมินนี่นะครับมารอเราแล้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าของ register ใช่ไหมครับเราทำเรื่องของ register อยู่ก็กำหนดไป register นะครับโอเคนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะไปที่หน้าของ view นะครับ object ที่จะมีใน view ที่เราจะมาใช้งานก็อย่างเช่นปุ่มนะครับ text box นะครับซึ่งก็จะมีการ register concept ก็คือการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเช่นชื่ออีเมล password ปุ่มในการ log in ปุ่มในการ save file อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราจะเริ่มเขียนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราก็จะไปที่ตัวของ container นะครับคอนเทนเนอร์ก็ dot container ขึ้นมาเลยนะครับ dot container ให้ทุกอย่างมันอยู่ในคลาสของคอนเทนเนอร์นี้นะครับสเต็ปต่อไปครับเราก็จะให้ object อยู่ภายใต้แถวนะครับก็คือ class row นะครับโอเคนะครับใน class row เราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นลักษณะของคอลัมน์นะครับโดยกำหนดคอลัมน์ให้เป็น offset fold นะครับโอเคก็ dot column ครับ col dot column ขีด md ครับขีด4นั่นเองนะครับ enter ไปนะครับก็จะได้
ตัวของคอลัมน์ขึ้นมานะครับกำหนด attribute ให้เขาอีกนิดหนึ่งครับคอลัมน์อ้อขออภัยครับผิดครับคอลัมน์ขีด ND นะครับ offset เป็น4นะครับโอเคนะครับทุกอย่างข้อมูลจะอยู่ภายใต้คอนเทนเนอร์นี้นะครับผมก็จะกำหนดให้มีหัวข้อความนะครับมีหัวข้อว่ามันจะได้รู้ว่านี่คือหน้าอะไรเนาะแล้วก็กำหนดให้เป็นหัวข้อสัก H3 นะครับใส่ข้อความเข้าไปนะครับ register นะครับการลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนะครับเริ่มกำหนดนะครับว่าใน register เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างโดยมันจะทำงานภายใต้ฟอร์มนั่นเองโดยมันจะทำงานภายใต้ฟอร์มนั่นเองนะครับก็คือฟอร์มนะครับฟอร์มนะครับนะครับนะครับในฟอร์มมันก็จะมีบอกเมธอดเข้าไปให้มันด้วยใช่ไหมครับระบบเมธอดโพสต์นะครับในฟอร์มเราต้องระบุตัวของมัลติพาธหรือว่า ENC type นั่นเองนะครับ ENC type เป็นมัลติพาธฟอร์มเดต้านะครับมัลติพาธฟอร์มเดต้าโอเคนะครับเรียบร้อยครับส่วนของฟอร์มคราวนี้ในฟอร์มมันจะมีออบเจกต์อะไรบ้างเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้คร่าวๆแล้วนะครับก็จะมีตัวที่1ก็คือ name ครับลงทะเบียนชื่อใช่ไหมฮะปกติแล้วก็เวลาจะไปลงทะเบียนอะไรเราก็จะเก็บข้อมูลชื่อซึ่งตรงนี้เราก็เก็บข้อมูลตามฟิลที่เราได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับก็คือในตัวของตาราง user ก็คือ name email password นะครับ object มันมีอยู่3ขอโทษครับฟิลมันมีอยู่3ฟิลแสดงว่าเวลาเราเขียน object ขึ้นมามันก็ต้องทำให้รองรับกับตัวฟิลใน database นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราจะหยิบจับ object ต่างๆเนี่ยไว้ในฟอร์ม group เพื่อให้มันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่หรือว่าให้เป็นกลุ่มสวยงามนั่นเองนะครับผมก็จะ .form นะครับ .form group ขึ้นมานะครับ .form group โอเคครับเริ่มแรกด้วยเอา label มาใส่ก่อนครับใส่ข้อความก่อนข้อความตัวนี้เป็นข้อความของ name นั่นเองครับผมก็จะบอกว่าตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับ first name last name อะไรนี้เป็นต้นนะครับ first nameอาจจะเป็น f name l name อย่างนี้เป็นต้นครับชื่อนามสกุลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของชื่อเนาะ label ของมันตัวที่จะมาใส่ตัวต่อไปก็คือตัว input ครับ input ซึ่งเป็น text นั่นเองนะครับการกำหนดใส่ชื่อตั้งชื่อเขาครับ name ก็คือตัวนี้เป็น input name นั่นเองครับระบุ class ของเขาหน่อยครับเป็น class form control control นะครับ placeholder ครับก็คือเวลามันอยู่ในฟอร์มเราจะเห็นเป็นข้อความจางๆอยู่ด้านหลังของ text box ครับผมก็จะใส่ล้อกับชื่อของเขาเลยนะครับname name นะตรงนี้นะครับเห็นนะครับมีการระบุด้วยว่านะครับเวลาเราใส่ข้อความเนี่ยนะครับเราอยากให้ชื่อสมมติว่าเรามีการแก้ไขอีกครั้งนึงอ่ะมันจะจำข้อความ text ตรงนั้นไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนด value ให้มันเป็นระบุค่าให้มันก็คือเป็น o name นั่นเองครับใส่ค่าข้อมูลเก่าใช่ไหมครับตามความหมายมันตามชื่อมันคือ o นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ field ของมันคือ field name นะครับ field name ครับสเต็ปต่อไปครับอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วจริงอยากทำให้เสร็จเลยเนาะหรือว่าทำตามขั้นตอนตัวของ Laravel เนี่ยทำไปมันจะโยกกลับไปย้ายกลับมาโยกกลับไปย้ายกลับมานะครับเอาอย่างนี้ละกันผมจะอยู่ในหน้านี้ผมจะสร้างให้หมดทีเดียวนะครับแล้วผมจะอธิบายทุกอย่างให้อยู่ภายใต้หน้านี้เลยนะครับต่อไปผมจะทำพาพวกเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการ alert ข้อความนะครับเวลาเรากรอกข้อมูลผิดหรือว่าระบุ type ต่างๆของมันผิดเนี่ยมันจะมีข้อความที่มันแจ้ง error หรือว่าแจ้งเตือนขึ้นมาเช่นเราลืมกรอกฟิลของชื่อเงี้ยนะครับมันก็จะแสดง error อย่างนี้เป็นต้นหรือเรากรอกรหัส password ไม่ถึง8ตัวเงี้ยครับมันก็จะแสดง error แบบนี้ออกมาหรือเรากำหนด type ของตัวของอีเมลไม่ถูกต้องเช่นบางคนลืมใส่ปกติแล้ว pattern ของอีเมลมันก็จะเป็น si.com อย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะกรอกผิดหรือการป้อนข้อมูลของ user อาจจะมีแบบข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการทำ alert ข้อความหรือการแจ้ง error นั่นเองครับซึ่งการแจ้ง error เราจะเอามาใส่ไว้ใน span นะครับ span อาจจะงงว่าแล้ว span กับ div มันแตกต่างยังไงไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นเนาะนะครับแต่ว่า span ก็คือมันเป็นการแสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะของแถวนะครับข้อมูลมีขนาดไหนมันก็จะแสดงตามนั้นแต่ถ้าเป็น div เนี่ยมันจะแสดงข้อมูลเต็มความกว้างของตัวของเพจนะครับเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเราจะเอา error นั้นใส่ตาม span นะครับก็ span ครับระบุคลาสของมันครับผมต้องการระบุคลาสเป็น text danger นะครับ danger danger นะครับแล้วก็ระบุ error นั่นเองนะครับ error error ครับในตัว error นี่แหละนะครับเราจะเอา error อะไรฟิลไหนมาใส่นะครับในที่นี้ผมต้องการ error ของ name ผมก็จะหยิบฟิลของ name ใส่เข้าไปครับ name นะครับเวลา error เราก็จะแสดง message ใช่ไหมครับโอเคครับก็ใส่ message เข้าไปตัวแปร message ครับโอเคนะฮะเราก็จะได้ฟิลที่1เสร็จแล้วนะครับใน div นี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำอีก3ฟิลใช่ไหมครับผมก็จะทำการ copy เลย copy นะฮะ3นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีชื่อมีอีเมลตัวนี้ก็จะเป็นอีเมลครับ name ของเขาคือ name email ครับอันนี้ก็จะเป็นอีเมลนะฮะไทป์ของเขาผมจะระบุไทป์ของเขาเป็นอีเมลครับไทป์เป็นอีเมลจริงไทป์เท็กซ์เฉยๆก็ได้นะครับเนมก็คืออีเมลนั่นเองครับเพลสโฮลเดอร์ตรงนี้ก็จะเป็นอีเมลนะครับโอเนมก็จะเป็นของอีเมลนั่นเองครับเออร์เลอร์ก็จะเป็นเออร์เลอร์ของอีเมลโอเคครับนอกนั้นคงเดิมตัวที่3ครับก็จะเป็นpassword ครับ password นั่นเองนะครับตัว input text ก็จะเป็น type เขาจะเป็น password เนาะเวลาจะคีย์มันจะเป็นเหมือนกับตัวจุดๆๆๆเพื่อไม่บอกให้ว่าให้รู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็น password นั่นเองโอเคครับปึ๊บ password ครับpassword ครับโอเคออบเจกต์ทุกตัวครบแล้วลองเทสดูก็ได้ครับเนี่ยครับเราก็จะได้หน้าตาของฟอร์มเรามาประมาณนี้มี name มี email มี password นะครับเห็นนะครับสเต็ปต่อไปครับเราก็ยังเหลือปุ่มเนาะยังเหลือปุ่มเราอยากได้ปุ่มมาใส่นะครับตัวปุ่มเราก็จะไว้ท้ายสุดตัวปุ่มเราก็จะไว้ซ้ายสุดซ้ายสุดนะครับโอเคนะครับก็ขออภัยครับไม่ใช่ซ้ายสุดล่างสุดสิครับโอเคตัวปุ่มก็จะจับไว้อยู่ในฟอร์มกรุ๊ปเช่นเดิมครับเพื่อให้ง่ายสะดวกในการจัดการหรือความสวยงามของเขาครับก็จะ copy ผมจะเอาแท็ก br ขึ้นมาใส่สักนิดหนึ่งให้มันมีช่องว่างนะครับแล้วก็โอเคครับก็จะเป็น button นะครับเห็นนะครับอันนี้เป็นหน้าของ register ใช่ไหมผมก็จะใส่ข้อความ register นะครับอันนี้ก็จะเป็น class btn block นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มเป็นแบบ success นะครับแบบสีเขียวๆนะครับโอเคนะครับลองไปเช็คดูปึ๊บนี่คือหน้าตาของหน้าล็อกอินขอโทษครับหน้า register นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองทำลิงก์กลับไปหน้าของการล็อกอินดูกับหน้าทำลิงก์นะครับลิงก์ผมก็จะขอไว้ตรงนี้แล้วกัน
ใน Tech VR นะครับแล้วก็ลิงก์ครับลิงก์นะฮะก็จะให้เขาวิ่งไปที่หน้าของล็อกอินเนาะเราทำผ่านล็อกอินไว้แล้วนี่ในเรานะครับเราก็จะทำการระบุนะครับทำลิงก์ไป URL ที่ล็อกอินครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้หน่อยครับว่าจะไปหน้าล็อกอินนะคลิกตรงนี้อารมณ์ประมาณนี้ครับลองตรวจสอบดูครับเห็นไหมครับล็อกอินครับก็จะปึ้งก็จะมาหน้าของการล็อกอินโอเคนะครับโอเคนะครับสเต็ปที่1ครับการทำหน้าตาของฟอร์มของการล็อกอินนะครับ